ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงน่ารักที่สุดเลยนะคะน้องทาราลูกของคุณแม่ชมพู่นั่นเองใช่แล้วค่ะเด็กชายกวินทัศน์นะคะก็คลอดออกมาลืมตาดูโลกวันตรุษจีนน้อง25มกราคมที่ผ่านมาเวลา 8:05 นนะคะน้ำหนักเนี่ย 2,820 กรัมก็ถือว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดูสิอุ้ยน่าชังแล้วนะคะน่ารักจ้ำน้ำแก้มตุ๋ยขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่เห่อหน้าดูเลยนะคะซึ่งคุณแม่ก็ได้มาเผยความรู้สึกของการได้เป็นแม่ครั้งแรกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปฟังกันค่ะมองหน้าเหมือนชมพู่หน้าเหมือนชมพู่เดี๋ยวต้องลุ้นอีกทีนึงว่าหน้าเหมือนใครแต่เราก็สบายใจแล้วพอออกมาวันแรกไม่หน้าไม่เหมือนฝรั่งเราก็โอเคแล้ว ตอนแรกตั้งใจจะคลอดเองค่ะแต่ด้วยตารางงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่าคลอดก็สะดวกกว่าไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเมื่อวานลูกยอมรับว่าตื่นเต้นมากจนเริ่มชาจนเขาให้คุณพ่อเข้ามาได้เขาก็มาจับมืออยู่ข้างๆก็ใจชื้นขึ้นหน่อยค่ะมันดีใจบอกไม่ถูกอะครับมันรู้สึกแบบว่าสิ่งที่เราคอยมา9เดือนเนี่ยมันเห็นแล้วก็พอคุณหมอบอกว่าดีด้วยนะคือเด็กสมบูรณ์ทุกอย่างครับแค่เด็กหายใจเร็วก็อาจจะต้องให้ออกซิเจนนิดหน่อยใช่ครับก็เราก็ใจชื้นแล้วแต่ได้ยินเสียงแบบโอ้โหหันมามองตาพร้อมกันเลยค่ะจับมือกันอยู่หันมองตาพร้อมกันแล้วฟังเสียงลูกอยู่แล้วแบบได้ยินเสียงแล้วเขามาแล้วนะชมพู่โชคดีอย่างคือวันแรกที่ผ่าปุ๊บคือคลอดออกมาปุ๊บพอคั้นน้ำนมค่ะนมมาเลยหนูอะเป็นนามสกุลตั้งขึ้นมาใหม่ในครอบครัวก็คือเปลี่ยนนามสกุลกันทั้งบ้านเลยค่ะก็คือจะมีตระกูลเนี้ยจะมีแค่5คนเท่านั้นเขาก็เลยเห็นว่าเราเป็นนามสกุลตั้งใหม่แล้วอยากให้ลูกเป็นลูกชายเนี่ยก็จะได้ช่วยสืบสกุลอะไรอย่างงี้เขาก็เลยบอกว่าใช้นามสกุลเรามั้ยเราก็บอกถ้าเขาไม่ซีเรียสนะเพราะตอนแรกเราก็ผู้ชายเนาะอยากให้ใช้นามสกุลฝั่งเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาอนุญาตเราก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ใช้ฝั่งเราก็ดีว่าเราจะได้มีลูกชายสืบตระกูลต่อไปคนที่สองนะคะอยากมีลูกสาวอีกคนนึงก็ดูว่าจะจเวน3ปีกะว่าให้คนเนี้ยเข้าโรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยมีอีกคนนึงเนี่ยข่าวทุกอย่างเนี่ยเราพยายามอัปเดตมาแล้วนะพี่ออพยายามไปสัมภาษณ์ดารานักแสดงมาเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยคุณผู้ชมให้กำลังใจเราหน่อยนะใช่แล้วต้องรีบกดด่วนเลยนะคะใครยังไม่กดรีบเลยเอามือเลื่อนไปเดี๋ยวนี้นะคะดารา Daily Official ค่ะ